ช่วงมาสบิวตี้นะคะแน่นอนช่วงเวลาตั้งครรภ์นะเวลาทานอะไรแล้วก็อยากจะทานของที่มีประโยชน์ให้กับลูกซึ่งบางทีเนี่ยเราจะไม่ทราบทำไมเกี่ยวอะไรกับอาหารครรภ์อะไรครรภ์เขาพี่บอกตั้งครรภ์มึงวันนี้ไม่เล่นก็ได้ไม่น่าดีไม่น่าดีถ้ายังไม่ได้ขอไปได้สัญญาว่าจะไม่เล่นผู้ชมส่งเข้ามาใน Facebook ได้นะคะว่ามุกเมื่อกี้มันเป็นยังไงควรเล่นหรือไม่ควรเล่นนะคะสำหรับผู้หญิงตั้งครรภ์ไม่ควรไม่ควรค่ะสำหรับผู้หญิงตั้งครรภ์หรือว่าตั้งท้องเนี่ยนะคะจะมีอาหารบางอย่างที่ไม่ควรรับประทานใช่แล้ววันนี้น้องแอมก็เลยจะมีอาหารเหล่านั้นมาบอกว่าอะไรบ้างที่ไม่ควรทานพาคุณผู้ชมไปดูสิใช่ค่ะพาไปเลยค่ะเกาสิคะครรภ์ Mom's Beauty ของกินห้ามทานสำหรับผู้หญิงตั้งครรภ์คนกำลังท้องกำลังไส้เป็นประโยคโบราณที่ใครได้ยินแล้วก็ต้องเพิ่มความปลอดภัยให้แก่กันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนั่งยืนเดินหรือนอนและอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่ต้องระมัดระวังอย่างมากก็คืออาหารการกินแต่จะมีของกินห้ามทานอะไรบ้างนั้นมาดูกันเลยค่ะ 1. หอยคุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีไขมันในเลือดสูงควรงดกินโดยเฉพาะหอยนางรมที่มีคอเลสเตอรอลสูงมาก 2. ผักที่เป็นเครือเถาอาหารประเภทนี้อาจจะทำให้เกิดอาการปวดเข่าได้เพราะในผักยอดอ่อนจะมีสารพูลินสูงสารนี้เมื่อทำการย่อยจะกลายเป็นกรดยูริกซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคเกานั่นเองค่ะ 3. น้ำมะพร้าวมีสารที่ช่วยให้มดลูกบีบตัวดังนั้นหากหญิงมีครรภ์ดื่มน้ำมะพร้าวเข้าไปสารตัวนี้ก็จะไปช่วยทำให้มดลูกบีบรัดรกอาจเป็นอันตรายได้ดื่มได้แต่ต้องระวังนะคะ 4. อาหารรสเผ็ดเพราะยิ่งเผ็ดอุณหภูมิในร่างกายก็ยิ่งร้อนคุณแม่จะยิ่งหงุดหงิดอาจจะส่งผลให้ร้อนในและลำไส้อักเสบได้ค่ะ 5. อาหารย่อยยากแคลอรี่สูงเช่นเค้กพิซซ่าโดนัทน้ำอัดลมขนมกรุบกรอบเพราะนอกจากจะไม่มีประโยชน์แล้วยังทำให้ร่างกายทำงานหนักและเป็นไขมันส่วนเกินในร่างกายอีกด้วยค่ะ 6. ปลาดิบอาจจะมีสารพิษหรือเชื้อโรคตกค้างอยู่แม่ท้องกินเข้าไปก็อาจจะติดเชื้อโรคและเป็นอันตรายได้ 7. นมและเนยที่ไม่ได้ผ่านการฆ่าเชื้อ 8. ของหมักดองทำให้ท้องอืดอาหารไม่ย่อยโซเดียมสูง 9. ถั่วลิสงควรหลีกเลี่ยงการกินถั่วลิสงระหว่างตั้งครรภ์เพราะอาจกระตุ้นให้ลูกเกิดมาเป็นโรคภูมิแพ้ได้อาหารบางชนิดอาจจะมีผลข้างเคียงต่อลูกในครรภ์ได้ฉะนั้นนอกจากคุณแม่รู้จักทานอาหารบำรุงครรภ์แล้วก็ควรรู้ถึงอาหารที่ไม่ควรทานด้วยนะคะ Mom's Beauty โอ้เห็นไหมคะว่าอาหารที่ไม่ควรทานนี่คลอดแล้วยังทานอยู่เลยนะ หนูว่าหนูต้องไม่ทานโดนัทพิซซ่าเยอะเกินไปนะลูกรู้ไหมหมายถึงพี่ตุ๊กใช่ไหมคะ แต่ว่าเพิ่งรู้นะคะว่านอกจากอาหารที่ไม่ควรทานแล้วอาหารบางอย่างแม่ตุ๊กมากเลยค่ะอาหารบางอย่างที่เรานึกว่าทานไม่ได้เช่นน้ำมะพร้าวจริงๆเราทานได้เป็นน้ำที่มีประโยชน์อย่างนึงวันนี้เราได้มีความรู้เพิ่มใช่แล้วค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พาไปชมคำกลมจากนิ้วกลมเนาะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมามัมแชร์กันต่อค่ะนิ้วพี่ก็กลม